นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่อาย่าก็มาแบ่งปันกุดมอร์นิ่งจ้านะคะหัดไทยการเนาะว่าจะหัดไทยการพอไม่ได้ใส่แว่นนะคะวันนี้พี่อาย่ามาแบ่งปันว่าดื่มน้ำร้อนหรือน้ำเย็นช่วยในการเผาผลาญได้ดีเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ตัวเองแป๊บนึงค่ะกุดมอร์นิ่งเอฟรีวันนะก่อนที่จะทำงานเริ่มงานนะคะพี่อาย่าก็จะมาแบ่งปันสิ่งดีๆนะคะให้กับทุกคนเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะก็มาแบ่งปันเช่นเคยบอกให้ไปดื่มน้ำนะคะทุกคนก็จะมีคำถามคือทุกคนก็จะสงสัยค่ะว่าต้องดื่มน้ำร้อนหรือน้ำเย็นคะพี่อาย่าถึงจะทำให้เผาผลาญได้ดีนะคะก็จะมีนะคะคำถามแบบนี้เกิดขึ้นเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ตัวเองแป๊บนึงพี่อาย่าสวัสดีจ้านะสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะวันแห่งครอบครัวนะคะขอให้เรามีความสุขเล่นน้ำด้วยความสนุกสนานนะคะวันนี้นะพี่อาย่าก็มาแบ่งปันเช่นเคยนะสงกรานต์นะคะพี่อาย่าก็จะไปวัดไทยนะคะวันอาทิตย์ที่17นี้ค่ะพี่อาย่าก็จะมีไปวัดไทยนะคะไปทำบุญนะคะพี่อาย่าขออนุโมทนาบุญทุกคนที่อุดหนุนไม่ว่าจะเป็นสินค้านะคะชุดไทยนะคะอาหารเสริมของ TSW กาแฟนะคะกาแฟชานมโกโก้หรือเมทอล์กแล้วก็โปรตีนนะคะโปรตีน5หมู่โปรตีนเชคของเรานะคะแล้วก็4พัดๆนะคะถ้าใครที่อุดหนุนกับพี่อาย่าไปพี่อาย่านำเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญในวันอาทิตย์นี้ก็ขออนุโมทนาบุญด้วยกันค่ะทุกครั้งที่มีการซื้อนะคะหรืออุดหนุนพี่อาย่าพี่อาย่าก็จะนำเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญตามที่ครูบาอาจารย์ได้สอนนะคะว่าเราต้องแบ่งเงินทำบุญด้วยนะคะเราต้องแบ่งคืนสู่สังคมด้วยวันนี้พี่อาย่านะคะมาแบ่งปัน10-15 นาทีนะคะก็ตอนเช้าเกี่ยวกับการดูแลตัวเองการดูแลสุขภาพนะคะพี่อาย่านะลุกขึ้นมาดูแลตัวเองในวัย52 ปีเพราะต้องการที่จะอยู่กับลูกหลานนานๆนะคะเราก็อยากสุขภาพดีเดี๋ยวขอเลื่อนตรงนี้ลงนิดนึงเราก็อยากสุขภาพดีนะคะก็ต้องดูแลตัวเองนะวันนี้พี่อาย่ามาแบ่งปันว่าดื่มน้ำร้อนหรือน้ำเย็นช่วยในการเผาผลาญได้ดีกว่านะคะเวลาที่เราบอกให้ดื่มน้ำทุกคนก็จะสงสัยว่าเฮ้ยพี่อาย่าดื่มน้ำร้อนหรือว่าดื่มน้ำเย็นจะช่วยในการเผาผลาญได้ดีกว่ากันคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนรตาสวัสดีค่ะนะคะดื่มน้ำร้อนหรือน้ำเย็นช่วยในการเผาผลาญดีกว่าคะทุกคนก็จะสงสัยนะคะทุกคนก็จะสงสัยว่าเฮ้ยพี่อาย่าช่วยตอบคำถามได้ไหมนะคะวันนี้ก็จะมาตอบคำถามเลยนะคะว่าจากผลวิจัยทางการแพทย์นะคะการที่เราดื่มน้ำนะคะดื่มน้ำเย็นจะช่วยในการเผาผลาญร่างกายได้ดีกว่าน้ำร้อนค่ะทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องดื่มน้ำเย็นเอาน้ำแข็งใส่ด้วยก็ดีนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เราดื่มน้ำเย็นเข้าไปนะคะร่างกายของเรานะจะปรับอุณหภูมิน้ำเนี่ยน้ำเย็นเนี่ยให้เท่ากับระดับอุณหภูมิในร่างกายของเรานะคะก็เลยทำให้ร่างกายของเราเกิดการเผาค่ะเตาเผาก็ทำงานค่ะทุกคนน้ำเย็น1แก้วเผาได้ถึง8แคลกับทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องดื่มน้ำแล้วล่ะนะคะดื่มน้ำวันละ 2-3 ลิตรต่อวันค่ะนะหรือวันละ8แก้วก็ได้ค่ะทุกคนค่ะรู้ไหมคะว่าน้ำ8แก้วเนี่ยสามารถเผาผลาญได้ถึง64แคลต่อวันเลยค่ะทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องดื่มน้ำนะคะเราต้องดื่มน้ำให้เพียงพอเพราะร่างกายของเรามีน้ำเป็นส่วนประกอบถึง 70% และการที่เราจะลดน้ำหนักได้ก็ต้องมีน้ำในการช่วยนะคะในการช่วยให้ร่างกายของเราในการเผาผลาญถึง60%ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะต้องดื่มน้ำสังเกตไหมคนที่ดื่มน้ำน้อยนะคะจะอ้วนนะคะจะไม่ค่อยผอมแล้วก็สุขภาพเกี่ยวกับระบบขับถ่ายก็ไม่ดีนะคะเพราะว่าน้ำไปช่วยนะคะกระบวนการเผาผลาญแล้วก็ช่วยในกระบวนการนะคะระบบขับถ่ายด้วยนะคะในการที่จะขับสิ่งหมักหมมออกจากร่างกายเราเพราะฉะนั้นเราต้องดื่มน้ำด้วยนะคะใครที่ดื่มน้ำน้อยก็เริ่มเอาน้ำมาดื่มจิบระหว่างวันก็ได้ค่ะจิบทุกชั่วโมงอ่ะนะคะเราจะได้มีน้ำในร่างกายของเราเพียงพอในการช่วยเผาผลาญนะคะน้ำนะคะไม่ใช่นะคะว่าดื่มน้ำอย่างเดียวจะทำให้คุณลดน้ำหนักได้นะคะไม่ใช่ดื่มน้ำอย่างเดียวพี่อาย่าบอกให้ดื่มน้ำหุ้ยกูดื่มน้ำอย่างเดียวไม่กินข้าวกินปลาไม่ได้ค่ะทุกคนค่ะนะคะน้ำเป็นส่วนประกอบในการช่วยเผาผลาญแต่น้ำนะไม่ได้ช่วยให้คุณลดน้ำหนักถ้าดื่มน้ำได้อย่างดื่มน้ำอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีส่วนประกอบอย่างอื่นด้วยนะดื่มน้ำนะคะ2-3 ลิตรต่อวันแล้วคุณก็ต้องควบคุมอาหารด้วยจ้าลูกจ๋านะคะคุณควบคุมอาหารคุณก็จะสามารถลดน้ำหนักได้ควบคุมอาหารออกกำลังกายนิดหน่อยน
นะวันละ10ถึง15นาที20นาทีก็ยังดีขอให้เราได้เคลื่อนไหวร่างกายของเราเพื่อช่วยในการเผาผลาญเตาเผาเราจะได้ดีขึ้นนะคะไม่ใช่ว่าไปดื่มน้ำอย่างเดียวลดน้ำหนักไปต้องดื่มน้ำอย่างเดียวนะเราต้องมีสารอาหารให้ครบในร่างกายของเรานะอยากหุ่นดีอยากสุขภาพดีไม่ต้องอดค่ะลูกค้าอยากหุ่นดีสุขภาพดีเน้นกินโปรตีนค่ะนะคะตอนเด็กๆเราก็เรียนรู้มาแล้วว่ากินอาหารให้ครบหมู่กินอาหารให้ครบ5หมู่แต่เราโตขึ้นเราไม่ทำตามค่ะพอตอนนี้รู้แล้วนะคะก็ต้องทำตามกับทุกคนค่ะนะคะก็อยากผอมเนี่ยมันก็ต้องกินโปรตีนกินโปรตีน1ถึง 1.5 เท่าของน้ำหนักตัวสำหรับคนธรรมดาอย่างเรานะ1เท่านะหรือถ้าคนออกกำลังกายก็ 1.5 เท่าคนที่อยากสร้างกล้ามเนื้อนะก็2เท่าของน้ำหนักตัวค่ะก็เอาน้ำหนักตัวนะคูณด้วย 1.5 ก็จะรู้ว่าเรากินโปรตีนเท่าไหร่นะหรือถ้าคนที่หนัก60กิโลนะก็จะต้องกินโปรตีน90กรัมค่ะทุกคนค่ะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราควรจะรู้เพราะว่าถ้าเรากินโปรตีนถึงนะคะร่างกายของเราก็จะไม่หิวเขาจะอิ่มนานเพราะว่าโปรตีนอิ่มนานค่ะทุกคนโปรตีนทำให้เราอิ่มนานแล้วก็ช่วยกระบวนการเผาผลาญได้ดีนะคะโปรตีนเนี่ยสามารถที่จะทำให้เราสร้างมวลกล้ามเนื้อได้เพราะฉะนั้นนะคะต้องกินโปรตีนด้วยกินโปรตีนแล้วก็ต้องกินนะผักนะผักเนี่ยให้มันหลากหลายสีค่ะทุกคนค่ะไม่ว่าจะเป็นสีส้มนะสีส้มสีเหลืองสีแดงนะหรือสีเขียวอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นพวกมะเขือเทศแตงกวานะผักซอยอย่างเงี้ยนะผักกาดอย่างเงี้ยนะคะเราก็สามารถที่จะกินได้หรือว่าเลือกเห็ดอย่างเงี้ยหรือเราก็สามารถหรือพวกสลัดอย่างเงี้ยมันมีสีม่วงนะสีต่างๆคือผักกินได้หลากสีได้ยิ่งดีเพราะมันจะมีกากค่ะทุกคนค่ะมีใยอาหารช่วยในระบบขับถ่ายได้ดีค่ะช่วยล้างลำไส้ได้ดีเช่นกันค่ะทุกคนค่ะนะคะหรือถ้าใครนะคะที่ระบบขับถ่ายไม่ดีนะตอนนี้เรามีซีพัดกับทุกคน1แถม1นะคะจัดไปเลยลดพุงได้สบายมากค่ะซองเดียวซองแรกเนี่ยรู้เรื่องเลยค่ะลดน้ำหนักไป 1.4 กิโลเลยพี่อาญานะคะแต่นะคะเราเน้นลดไขมันดีกว่าค่ะทุกคนค่ะครั้งต่อไปพี่อาญาจะมาแบ่งปันว่าลดไขมันกับลดน้ำหนักเนี่ยมันต่างกันอย่างไรนะคะเราจะได้มีความรู้ไปใช้ในการลดน้ำหนักไปใช้ในการสร้างสุขภาพของเราให้แข็งแรงนะคะสุขภาพดีเป็นลาภอันประเสริฐกับทุกคนค่ะนะถ้าเราอยากสุขภาพดีมีความสุขเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะถ้าเรามัวแต่หาเงินไม่ดูแลตัวเองนะคะเราต้องเอาเงินเราเนี่ยไปใช้ในการรักษาตัวเองนะทุกคนคะเราไม่สามารถจ่ายเงินให้คนไปนอนป่วยแทนเราได้จริงไหมเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีค่ะทุกคนคะเรามีร่างเดียวดูแลเขาให้ดีทำให้เขาสวยที่สุดทำให้เขาแข็งแรงที่สุดในฉบับของเรานะวันนี้นะพี่ยาย่า50บวกไม่สะดวกแก่ก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะไปแล้วค่ะทุกคนบายเล่นน้ำให้สนุกนะคะ